Better to Know กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Better to Know ช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ดีๆกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมจะได้ทั้งข้อมูลความรู้และแน่นอนได้ใช้เวลาว่างกันอย่างเป็นประโยชน์แน่ๆค่ะซึ่งแหล่งการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรียกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่ะที่คุณผู้ชมจะได้มาค้นพบความหลากหลายทางธรรมชาติอันน่าพิศวงของพืชและสัตว์ในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทั้งศูนย์วิจัยและศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลกสู่กำเนิดสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตที่ล้วนผ่านกระบวนการทางวิวัฒนาการมานานและยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไปเพื่อดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายค่ะแน่นอนนะคะเด็กๆก็จะได้ไปเห็นนะคะกำเนิดโลกแล้วก็เรียกว่าข้อมูลความรู้ต่างๆที่จะเป็นทั้งเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่อย่างเราก็ได้ความรู้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวแหล่งการเรียนรู้นี้กันเลยค่ะช่วง Better to Know ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารมณ์มุจลินนะคะเป็นผู้อำนวยการกองนิทรรศการธรรมชาติวิทยาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพันธุศาสตร์แห่งชาติค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีที่มาแบบยาวไกลมากนะคะคือตั้งแต่ในยุคที่ว่าประเทศไทยยังไม่มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเลยนะคะแล้วก็มีนักธรรมชาติวิทยารุ่นบุกเบิกเนี่ยนะคะเหมือนว่าพยายามไฟท์เพื่อให้ได้มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามาเราก็ก่อตั้งนิทรรศการไอพิพิธภัณฑ์ของเราขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มเปิดให้บริการเนี่ยในเดือนสิงหาคมปี2544ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเนี่ยนะคะก็มี3วัตถุประสงค์หลักๆนะคะวัตถุประสงค์แรกก็คือเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมนะคะวัสดุอุเทศหรืออาจจะเรียกว่าเป็นวัสดุตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาค่ะเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็วัตถุที่2ก็คือเพื่อศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติวิทยานะคะก็คือเป็นแหล่งที่จะให้นักวิจัยนะคะทางธรรมชาติวิทยาจากหลายๆคนนะคะทั่วโลกเข้ามาศึกษาวิจัยในที่นี่แล้วก็จุดประสงค์สุดท้ายนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่จัดแสดงนิทรรศการนะคะแล้วก็เผยแพร่ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยานะคะให้กับบุคคลทั่วไปนะคะได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาสำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของเราเนี่ยนะคะจะว่าไปแล้วเราแบ่งลักษณะงานออกเป็น3งานก่อนอันนี้อยากเล่าให้ฟังก่อนว่าก็คือเราจะมีในส่วนของกองนะคะวิจัยนะคะก็คือเป็นวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติวิทยานะคะก็จะมีพี่ๆที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติวิทยาหลากหลายสาขาเลยดิฉันยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่ศึกษาพืชศึกษาสัตว์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นปลาเป็นนกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะกองนี้เขาก็จะมีหน้าที่ในการวิจัยนะคะไปรวบรวมตัวอย่างมาสุดท้ายงานวิจัยก็เอาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้นะคะตัวอย่างที่ได้มาจากงานวิจัยนะคะก็ส่งเข้าสู่กองวัสดุอุเทศก็คือกอง reference collection นั่นเองนะคะกองนี้ก็มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมดูแลตัวอย่างเพื่อให้ตัวอย่างอันนั้นนะคะอยู่คงยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เป็นแหล่งหลักฐานทางธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจต่อไปนะคะ
ส่วนอีกกองนึงนะคะก็คือกองนิทรรศการนะคะกองนิทรรศการธรรมชาติวิทยามีหน้าที่เอาผลงานนะคะเอาตัวอย่างที่เกิดจากการวิจัยการรวบรวมวัสดุตัวอย่างมาจัดแสดงเหมือนที่เราเห็นอยู่ในห้องนี้นะคะเพื่อที่ให้บุคคลนะคะทั่วไปได้ชื่นชมแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของงานทางธรรมชาติวิทยาสำหรับตัวนิทรรศการเนี่ยนะคะสำหรับอาคารเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆโซนแรกจะเป็นนิทรรศการที่เรียกว่า permanent นะคะ exhibition ก็คือนิทรรศการถาวรซึ่งจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกำเนิดโลกนะคะกำเนิดสิ่งมีชีวิตแล้วก็ตัวที่เป็นนิทรรศการนิทรรศการถาวรหลักก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะสำหรับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของนิทรรศการชั่วคราวนะคะซึ่งนิทรรศการชั่วคราวเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอาจจะทุกๆ6เดือนหรือทุกๆ1ปีก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของเราในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของเรานอกจากเรื่องของนิทรรศการแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เป็น education program เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ research show by naturalist ก็คือเป็นพี่ๆนักธรรมชาตินะคะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติวิทยาให้เด็กๆได้ฟังกันซึ่งโปรแกรมนี้ของเราเนี่ยก็จะมีทุกๆ2ครั้งทุกๆเดือน2ครั้งเสาร์แรกกับเสาร์ที่3นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมค่ายนะคะที่เป็นค่ายเกี่ยวกับเรื่องของจูเนียร์เนเชอรัลลิสต์ก็คือเหมือนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเป็นนักธรรมชาติวิทยาตัวน้อยนะคะว่าอนาคตเนี่ยเขาถ้าเขาอยากเป็นนักธรรมชาติวิทยาเขาจะเจออะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมพวก hands on นะคะกิจกรรมทำมือซึ่งเดี๋ยวน้องๆก็จะได้เห็นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมทำมือเกี่ยวกับเรื่องเหมือนว่าเด็กๆประดิษฐ์สิ่งของไปนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติไปด้วยแล้วเขาก็จะได้สิ่งของนั้นกลับบ้านไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมที่เราจัดให้บริการอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับคนที่มาที่นี่นะคะแน่นอนว่าลำดับแรกก็ต้องได้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานจากการชื่นชมนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะผ่านตัวอย่างนะคะจริงนะคะที่จัดแสดงอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่เราเอามาสตาร์ฟนะคะเป็นสัตว์สตาร์ฟหรือเป็นตัวอย่างที่อยู่ในขวดโหลดองนะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเคยเห็นแต่ไม่รู้ชื่อนะคะก็อาจจะรู้สึกแบบอ๋อหน้าตามันอย่างนี้นี่เองอันนี้เขาก็ได้องค์ความรู้กลับไปนะคะอาจจะเห็นพืชบางชนิดแล้วก็อ๋อทำอีกอย่างนึงอาจจะเกิดการสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้เห็นคุณค่าแล้วเขาก็เริ่มอาจจะแบบว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆ เนี่ยเขาเดินไปเที่ยวชายหาดหรือไปเที่ยวป่าเขาเจอสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของพืชเขาไม่รู้จักเขาอาจจะแค่ เดินผ่านแต่ถ้าเกิดเขาไม่เรียนรู้ที่นี่เขาอาจจะรู้แล้วบังเอิญเขาไปเดินเจอในธรรมชาติพี่มั่นใจว่าเขาจะรู้สึกแบบว่าเห็นคุณค่าหรือรู้สึกว่าอ๋อคืออันนี้คือสิ่งที่เขาเรียนรู้มาก่อนเขารู้ว่าอันนี้มันคือชื่อนี้นะเขาก็จะได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ค่ะให้กับกลุ่มเพื่อนหรือญาติพี่น้องของเขาฟังการที่เขามีความรู้จากที่นี่ไปมันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้คอนเนคชันในเรื่องของการอนุรักษ์ก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาเห็นคุณค่าปุ๊บเวลาเขากลับไปที่บ้านของเขาเขาก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าอนุรักษ์นะมันมีความสำคัญยังไงต่อตัวเขาแล้วก็ธรรมชาติเขาก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนรอบข้างของเขาได้ซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะได้กลับไปอะค่ะสำหรับที่นี่ก็มีจัดแสดงสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายเนาะหลายชนิดเราอาจจะเจอในที่อื่นๆแต่ว่าก็มีบางชนิดนะคะที่น้องๆไม่สามารถจะหาได้จากที่อื่นนะคะก็มาพบได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้เรามีจัดแสดงนะคะก็คือมีที่อยู่ตรงหน้าพี่นี้นี่เองนะคะก็คือตัวอย่างของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะคะซึ่งจะว่าไปก็ถือว่าเป็นนกที่ตอนนี้เขาก็ประกาศแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะซึ่งถามว่ามันสูญพันธุ์หรือยังก็คือยังไม่สามารถพูดได้เพราะว่าหลักการที่จะประกาศการที่จะบอกไว้ว่าสูญพันธุ์หรือไม่สูญพันธุ์เนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนปีตามเขาเรียกว่าอะไรตามเงื่อนไขของการประกาศเนี่ยว่าจะเป็นสัตว์สูญพันธุ์ก็คือว่าต้องไม่พบเลย
50ปีหลังจากพบครั้งสุดท้ายตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วและตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า endemic species ด้วยก็คือเป็นสัตว์ที่พบเฉพาะถิ่นในประเทศไทยเท่านั้นการที่น้องมาที่นี่น้องก็จะได้เจอตัวนี้แน่นอนแล้วสำหรับนิทรรศการชุดนี้ที่เราอยู่ในห้องนี้เป็นนิทรรศการชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมดเราก็เก็บนะคะแต่ในกรณีที่จะเป็นนักวิจัยหรือว่าจะมาขอศึกษาตัวอย่างอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอีกไฮไลท์อีกตัวนึงถามว่าหาได้ดูได้จากที่อื่นได้ไหมอาจจะพอได้แต่ยากมากนะคะก็คือเขาสมันนะคะปกติเราเคยได้ยินสมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะและในบ้านเราก็มีแค่กะโหลกกับเขาเท่านั้นตัวสตาร์ฟก็ไม่มีนะคะตัวสตาร์ฟเนี่ยมีอยู่ที่เดียวก็คือที่พิพันธ์ลูฟที่ฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยก็คือมีเขาเก็บไว้อยู่ก็คือที่แห่งนี้สำหรับคอลเลกชันเขาหรือจะอยู่ด้านบนนะคะชั้น2ของพิพันธ์เราน้องๆสามารถขึ้นไปชมได้ซึ่งรู้สึกว่าจะมีที่อื่นแหละแต่เขาไม่ได้จัดแสดงนะคะก็สามารถมาชมได้ที่นี่ที่เดียวจะว่าไปแล้วธรรมชาติเนี่ยมันก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามนุษย์เราเองเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการที่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมันก็คือการได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะแล้วก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะพาบุตรหลานของท่านมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้ลื่นรมกับสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจุดกำเนิดของเรานะคะสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติเราเคยได้ยินว่าเอ๊ะทำไมธรรมชาติมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราถ้าไม่มีธรรมชาติแล้วเราจะอยู่ได้ไหมมาร่วมหาคำตอบกันได้ที่นี่นะคะก็เชิญชวนทุกคนค่ะBetter to know เชื่อว่าคงจะได้รับความรู้ข้อมูลดีๆนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเพลิดเพลินมากกับการไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Daily Expert เราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตห้ามพลาดเลยค่ะ